ในโอกาสวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้นะครับผมขอส่งความปรารถนาดีให้พวกเราทุกคนรวมถึงครอบครัวขอให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้พบปะหน้าตาพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นเสาหลักของแต่ละครอบครัวในการเดินทางในการใช้ชีวิตร่วมกันก็อย่าลืมนะครับว่าขณะนี้โควิดโอไมครอนยังระบาดอย่างมากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มั่นใจนะครับว่าเราจะใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดสงกรานต์นี้นะครับขอบคุณครับ